หลังจากที่เรานําคลิปเข้ามาไว้ในไทม์ไลน์แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูถึงวิธีการในการจัดการเกี่ยวกับมุมมองต่างๆที่เกี่ยวกับคลิปนะครับซึ่งในหน้าต่างไทม์ไลน์นั้นเราสามารถที่จะทําการกําหนดมุมมองต่างๆได้หลากหลายนะครับโดยเราสามารถจะคลิกที่ปุ่มนี้นะครับซึ่งปุ่มนี้ก็จะมีอยู่กับทุกๆเลเยอร์เลยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถจะคลิกลงไปก็จะมีรายละเอียดที่เราสามารถจะเลือกได้อย่างเช่นส่วนของ Showhead and Ta i l ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถจะคลิก เพื่อที่จะโชว์รูปภาพนะครับที่ในส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายของคลิปเราก็จะรู้ว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนั่นเองแล้วก็ในส่วนของโชว์เฮด d อลี่ก็จะเป็นการแสดงรูปภาพเฉพาะในส่วนของหัวนะครับซึ่งการปรับแต่งตรงนี้นะครับจะไม่มีผลกับวิดีโอแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจะแสดงผลให้กับเราเห็นเท่านั้นนะครับโชว์เฟรมก็จะแสดงภาพนะครับในแต่ละเฟร,รมก็จะเฉลี่ยกันไปนะครับแล้วก็โชว์เนม e อลี่ก็จะโชว์เฉพาะในส่วนของเนมเท่านั้นนะครับ และนอกจากนั้นนะครับลักษณะของการจัดการเกี่ยวกับคลิปซึ่งเราสามารถจะจัดการมุมมองได้เพิ่มเติมโดยการคลิกที่ตรงนี้นะครับเพื่อขยายในส่วนของคลิปให้ใหญ่ขึ้นนะครับแต่การขยายนั้นก็จะเป็นการขยายมุมมองเท่านั้นนะครับไม่ได้เพิ่มความยาวของคลิปแต่อย่างใดซึ่งตรงนี้จะทําให้เราสามารถจะเห็นรายละเอียดของคลิปได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเราเลือกเป็นโชว์เฟรมตรงนี้แล้วในส่วนของการจัดการเกี่ยวกับมุมมองนั้นนะครับเรายังสามารถจะคลิกที่ตรงนี้นะครับ คลิกแล้วก็ลากเพื่อทําการย่อนะครับลากออกไปก็จะเป็นการย่อลากเข้ามาก็จะเป็นการขยายในลักษณะนี้นะครับนี่ก็คือลักษณะของการใช้งานเกี่ยวกับมุมมองที่อยู่ภายในไทม์ไลน์และนอกจากนั้นนะครับเราจะมาดูถึงวิธีการในการจัดการเกี่ยวกับวิดีโอเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเองต้องการที่จะเพิ่มความเร็วหรือว่ากําหนดให้วิดีโอนั้นชา้าลงนะครับเราจะทําได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับโดยในตัวอย่างนี้ให้เราไปที่เมนูคลิปนะครับแล้วก็เลือกที่ speed duration ตรงนี้นะครับคลิกลงไป สามารถจะกดปุ่ม Ctrl R ได้นะครับในส่วนของ Speed Duration ตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของ Speed ซึ่งเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็ u r a t i o n ซึ่งเป็นระยะเวลานะครับตรงนี้เราสามารถที่จะทำการกำหนดได้ซึ่งตรงนี้นะครับความยาวของคลิปวิดีโออยู่ที่16วินาทีนะครับถ้าหากว่าเราปรับตัวเลขตรงนี้นะครับเราก็จะเป็นการปรับความเร็วในการแสดงผลด้วยตัวเราเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเราคลิกล็อกในส่วนของโซ่ตรงนี้เราสามารถจะปรับเวลานะครับก็จะมีผลกับเปอร์เซนต์ ถ้าเราปรับเปอร์เซนต์ก็จะมีผลกับเวลานะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมต้องการเร่งความเร็วขึ้นก็ปรับค่าเป็นความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น126เปอร์เซ็นต์นะครับก็ลองคลิกที่โอเคดูก็จะเห็นถึงลักษณะของความเร็วของวิดีโอที่เพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมเป็น126เปอร์เซ็นต์ผมจะหยุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองไปดูที่คลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับลองเลือก reverse speed ดูบ้างนะครับคลิกแล้วก็คลิกโอเค คราวนี้ก็ลองกด Spacebar ดูนะครับลักษณะของ Reverse Speed นั้นก็จะเป็นลักษณะของการเพล y วิดีโอถอยหลังนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบของการจัดการเกี่ยวกับคลิปเบื้องต้นที่เราสามารถจะนำมากำหนดได้นะครับตามที่เราต้องการซึ่งเวลาแล้วก็ความยาวของคลิปนั้นก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า ความเร็วในการแสดงผลจะเร็วขึ้นรวมถึงการแสดงผลที่มีการเดินหน้าหรือว่าถอยหลังนั้นนะครับก็สามารถที่จะแสดงผลได้ตามที่เราต้องการนะครับโดยการปรับในส่วนของเมนูคลิปและนี่ก็คือในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับที่เราสามารถที่จะนํามาใช้งานได้ภายในหน้าต่าง Adobe Premiere Pro แล้วก็รวมถึงวิธีการจัดการเกี่ยวกับคลิปเบื้องต้นนะครับทางการเร่งสปีดวิดีโอเร็วขึ้นหรือช้าลงนะครับรวมถึงการรีเวิร์สวิดีโอให้มีการเล่นถอยหลัง ส่วนนี้ก็คือการจัดการเกี่ยวกับคลิปนะครับภายในบทนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับนอกจากการจัดการเกี่ยวกับคลิปโดยการรีเวิร์ดคลิปการเร่งสปีดแล้วนะครับเรายังสามารถจะจัดการรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับคลิปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแยกแทร็กเสียงอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับเมื่อเราลากในส่วนของภาพวิดีโอไปนะครับหรือว่าลากเสียงไปก็จะเห็นว่าในส่วนของวิดีโอนั้นตามไปด้วยนะครับซึ่งจะเป็นเหมือนกับชิ้นเดียวกันนั่นเองถ้าหากว่าเราต้องการจะแยกออกจากกันนะครับเราสามารถจะคลิกขวา จากนั้นก็เลือกที่ UNLINK ตรงนี้นะครับคลิกลงไปเราก็สามารถที่จะแยกในส่วนของวิดีโอตรงนี้นะครับออกจากในส่วนของเสียงได้แล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือส่วนที่เราสามารถจะทําได้และถ้าหากว่าเราเองต้องการที่จะจัดกลุ่มให้คลิปทั้งสองนี้เราก็สามารถจะลากคลุมนะครับเพื่อที่จะเลือกคลิปทั้งสองจากนั้นคลิกขวาแล้วก็เลือกที่กลุ่มตรงนี้นะครับ คลิปวิดีโอนั้นก็จะติดกันในลักษณะนี้นะครับนี่ก็คือการจัดการเกี่ยวกับคลิปเบื้องต้นนะครับ